ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณวรดิเรกมังคสัพผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจำปี2554ถึง2555ในหัวข้อเพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารผลงานภาพถ่ายกลมกลืนภาพที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างน่าสนใจคือภาพที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาครองได้สำเร็จภาพนั้นก็คือเป็นภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงควายเอาไว้แล้วก็ต้อนควายขึ้นมาจากน้ำครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไอ้เนินดินแถวนั้นเนี่ยมันก็ไม่เคยมีไอ้ที่เห็นในภาพนั้นนะครับมันเป็นเนินดินหนึ่งไม่กี่เนินที่ทำให้ควายเนี่ยสามารถรอดชีวิตมาได้ด้วยแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกลายมาเป็นผลงานภาพถ่ายที่ดูแล้วกลมกลืนก็เกิดความประทับใจนำมาซึ่งรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดินยังความภาคภูมิใจสูงสุดแก่คุณวรดิเรกมัคคสัพดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะซึ่งทราบว่าผมได้ติด1ใน3ซึ่งท่านเนี่ยครับเลือกรอบสุดท้ายก็ที่3นี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตแล้วครับไทยเบฟขอบันทึกคุณวรดิเรกมัคคสัพผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจำปี2554ถึง2555ในหัวข้อเพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน